แล้วก็รู้ชัดทหารว่าต้องรับตัวทหารแม่นแล้วนะครับครบแล้วก็พันธุ์เลยครับผมเป็นยังไงตอนนี้การท่าเป็นยังไงตอนนี้ต่อกันเลยนะคะกับโครงการบวชพระถวายในหลวงที่วัดเกาะสวนารามสายไหมกทม.นะคะเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะว่าทางท่านเจ้าคณะพระอุปัชฌาย์นะคะได้ทำการบวชสามเณรให้กับนาคทุกคนแล้วตอนนี้ทุกรูปเป็นสามเณรแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะมารับศีลก่อนรับเนนก่อนบวชเนนนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้ทางเจ้าภาพก็คือพี่ปิ๊กปวีนาแล้วก็พี่จันนะคะเป็นตัวแทนเจ้าภาพได้มอบบาตรถวายบาตรให้กับสามเณรทุกรูปทั้ง57รูปนะคะบอกตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งตอนแรกเมื่อวานเรารายงานกันไปว่า59คนใช่ไหมคะคือผู้ที่สมัครในตอนแรกเนี่ยสมัครบวชมา59คนแต่ว่าเมื่อวานมารายงานตัวแล้วเข้าบวชจริงๆแล้วได้57คนเพราะฉะนั้นบวชพระครั้งนี้ก็จะ57รูปนะคะทุกคนขออภัยด้วยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขบนหัวไลค์เปลี่ยนไม่ทันเดี๋ยวตอนนี้บวชเนนนะรับศีลรับเนนนะคะสันติยังไม่ต้องอะไรครับสันติอย่าพึ่งก็ได้นะครับถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้สั่งถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเอาว่าตามนะครับก็ต้องเบิกครับผมอุกาสาวันทาติทันเตสัพพังอปรารถังขมาธเมทันเตมัยยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญามัยหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิโอกาสาการุยังกตวาติสระเนนสหะศีลานิเทธเมพันเตมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะทุติยังปีมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะตติยังปีมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหาวทานิตังวะเทหิมาพันเตวังกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิสรณะขมนานิทิตังปาณาติปาตังเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิปาณาติปาตังเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอัญญาณาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอัญญาณาเวรมณีสิกขา
ถวายบาตรให้กับสามเณรทั้ง57รูปนะคะสามเณรก็ทยอยตามไปแล้วเดินประกอบนะรับบาตรจากโยมแล้วเดินลงไปได้เลยกาลที่ส่งมาทางไหนส่งกระเป๋านะครับไม่ได้ตามรอส่งถึงทางไหนทางไหนเลยผีส่งเชื่อส่งต่อI'm not.
จะห้าในสภาพรูปละ 10,000 นะคะแล้วก็ถวายปัจจัยอีก 30,000 บาทให้กับพระคู่สวด6รูปรูปละ 5,000 นะคะแล้วก็มีถวายเป็นพระนั่งอันดับ20รูปรูปละ 1,000 รวมเป็น 20,000 บาทนะคะแล้วก็ถวายปัจจัยให้กับถวายพระใหม่60รูปรูปละ500บาทรวมเป็น 30,000 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นก็ถวายปัจจัยทั้งสิ้นเนี่ย 100,000 บาทนะคะทุกคนทุกท่านเจอกันนะครับพ่อแม่ญาติญาติแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทราบมาว่ามีศาสตราจารย์2ท่านนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รายละเอียดนะว่าท่านชื่ออะไรบ้างแต่ทราบคร่าวๆข้อมูลมาว่ามีศาสตราจารย์2ท่านได้เสียชีวิตนะคะซึ่งทั้ง2ท่านนั้นน่ะผู้วายชนก็ได้มอบเงินส่วนตัวทั้งหมดให้กับทางพี่ปิ๊กแล้วก็ร่วมบุญกับทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะซึ่งในวันนี้พี่ปิ๊กก็เลยได้นำปัจจัยส่วนนี้มาทำบุญเป็นบังสกุลให้กับผู้ล่วงลับถึงศาสตราจารย์ทั้ง2ท่านด้วยนะคะ
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวทั้งพี่ปิ๊กปวีณาแล้วก็พี่จันจะลงไปเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลให้กับพระอุปัชฌาย์แล้วก็พระทุกรูปที่วัดเกาะนะคะแล้วก็ถวายเพลให้กับสามเณรที่จะบวชพระทั้ง57รูปด้วยนะคะอยู่ที่ด้านล่างศาลาการประเรียนด้านล่างนะตอนนี้นะคะพี่ปิ๊กแล้วก็พี่จันเดี๋ยวจะได้ถวายปัจจัยแล้วก็เดี๋ยวไปเป็นลงไปเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลด้านล่างเนาะให้กับพระอุปัชฌาย์กับพระทุกรูปเลยแล้วก็สามเณรทั้ง57รูปด้วยที่จะเตรียมบวชเป็นพระใหม่ช่วงบ่ายนี้ก็เดี๋ยวถวายเพลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้พักเนาะพักผ่อนอิริยาบถก่อนนะคะแล้วสักอีกประมาณช่วงเที่ยงครึ่งหรือเกือบประมาณบ่ายๆนู่นแหละนะเดี๋ยวจะเรียกรวมตัวกันอีกครั้งนึงเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มศาสนพิธีในการบรรพชาอุปสมบทก็คือบวชพระในช่วงบ่ายนะคะตอนนี้ก็ญาติโยมญาติโยมขออภัยตอนนี้ก็แขกที่มาร่วมงานวันนี้ค่ะก็ขอถ่ายรูปกับพี่ปิ๊กนะคะลงมาด้านล่างได้เลยนะ
ตอนนี้พี่จันแล้วก็พี่ปิ๊กปวีนานะคะจะเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลนะคะให้กับพระคุณเจ้าทุกรูปเลยแล้วก็ให้กับสามเณรทั้ง57รูปที่เตรียมจะบวชเป็นพระใหม่ในช่วงบ่ายนี้ด้วยนะคะไหวไหมเนี่ยใครขึ้นไหมเนี่ยได้ยังเดี๋ยวตอนนี้ก็มีแขกนะคะที่มาร่วมงานบวชนี่แหละนะขอถ่ายรูปกับพี่จันแล้วก็พี่ปิ๊กนะคะตอนนี้ไปถวายเพลถวายเพลให้พระที่วัดแล้วก็ให้กับสามเณรก่อนนะให้พี่ปิ๊กกับพี่จันนะคะเป็นตัวแทนถวายเพลตัวแทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลนะคะสามเณรทั้ง57รูปก็กำลังสวดพิจารณาพัตตาหารก่อนที่จะฉันเพลนะคะก็จะมีพระครูพระพี่เลี้ยงเนาะท่านสวดนำแล้วให้สวดตามนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปิ๊กปวีณาแล้วก็พี่จันจะได้เป็นตัวแทนเจ้าภาพนะคะถวายพัตตาหารเพลต่อนะสำหรับอาหารเพลก็จะมีของที่ผู้นำมาร่วมบุญนะคะก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หมี่คลุกจากทีมโรงทานของพี่เอกพี่ใจเพื่อนบุญของอีจารย์เอกอัครที่ดินแล้วก็มีข้าวกล่องทิพย์นะคะมานี้จากพี่เหมียวนายกสมาคมพัตตานายกสมาคมพัตตาคารไทยนะคะนำข้าวกล่องมา100กล่องร่วมถวายด้วยนะคะส่วนผลไม้ก็จะเป็นผลไม้จากพี่เปี๊ยกตลาดไทยที่นำมาร่วมบุญกันส่วนข้าวในถาดก็คาดว่าน่าจะเป็นของทางวัดเนาะที่เป็นข้าวกะเพรานะคะมีญาติโยมอาจจะนำมาด้วยมีลาบหมูมีทอดมันแล้วก็ขนมหวานนี่ก็น่าจะเป็นขนมจากทางแม่หมวยสุภาพรนะคะเพื่อนบุญของอาจารย์นี่แหละที่นำมาร่วมบุญวันนี้ด้วยนะคะวิหิงสุปราติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายธรรมจริยานุคหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุราลัญจเวทานังก็เดี๋ยวให้พระทุกรูปได้ฉันเพลรวมทั้งสามเณรทั้ง57รูปที่จะเตรียมบวชพระตอนบ่ายได้ฉันเพลก่อนแล้วช่วงบ่ายรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มศาสนาพิธีในส่วนของการบรรพชาอุปสมบทหรือว่าบวชพระนั่นเองแต่ในตอนนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยได้บวชบรรพชาสามเณรไปแล้วนะคะและไม่ทัน
ทุกขเวทนาใหม่แล้วก็วันนี้เพื่อนบุญยังมีอีกนะจากพี่เจนพี่เจนพี่เจนเนี่ยร่วมบุญเข้ามาเป็นน้ำดื่มแล้วก็น้ำผลไม้นะคะก็เอามาร่วมบุญด้วยกันที่นี่นะคะหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้สังมังคลายาจามีตรงนี้ก็เป็นโซนครัวของทางวัดนะอย่างที่บอกบุญไปแล้วยังต้องการเจ้าภาพภัตตาหารอยู่นะคะใครอยากจะมาถวายเพลเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันที่22ถึง29ในระหว่างที่พระใหม่จำวัดอยู่ที่นี่ก็ติดต่อที่วัดเกาะสวนารามสายใหม่กทมได้เลยรวมถึงข้าววัตถุดิบทำอาหารด้วยนะคะข้าวสารไข่สดไข่ไก่ไข่เป็ดได้หมดเลยนะแล้วก็ปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าผักต่างๆที่เป็นวัตถุดิบสดนะคะก็นำมาถวายที่วัดเกาะสวนารามเพื่อให้กับทีมแม่ครัวของวัดได้ทำอาหารถวายให้กับพระที่วัดเกาะแล้วก็พระใหม่ทั้ง57รูปที่จะจำวัดอยู่ที่นี่9วันด้วยนะคะมาได้เลยนะยังต้องการอยู่นะคะสำหรับเจ้าภาพภัตตาหารต่างๆหรือว่าเจ้าภาพวัตถุดิบสำหรับทำอาหารนะคะตอนนี้กำลังสวดบทพิจารณาภัตตาหารก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถึงจะได้มีพิธี ประเคนถวายซึ่งก็จะมีพี่ปิ๊กปวีนานะคะแล้วก็พี่จันที่เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลในวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเจ้าภาพภัตตาหารเพลรู้สึกจะเป็นชื่อพี่แบงค์บางพรมนี่น่าจะติดต่อมากับจากทางวัดก็อนุโมทนาบุญด้วยเห็นว่าเป็นโต๊ะจีนนะคะใครที่อยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลติดต่อโอเคสัญญาณกลับมาหรือยังคะเมื่อสักครู่สัญญาณหายนะคนน่าจะเยอะสัญญาณก็เลยหายตอนนี้กลับมาแล้วได้ยินภาพเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้ทางสามเณรทั้ง57รูปรวมถึงพระคุณเจ้าที่วัดเกาะสวนารามสายใหม่กทมนะคะกำลังสวดพิจารณาภัตตาหารแล้วเดี๋ยวถึงจะได้มีการประเคนภัตตาหารเพลการถวายภัตตาหารเพลนะคะใครอยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลที่วัดเกาะสวนารามในช่วงที่มีการจำวัดของพระใหม่ทั้ง57รูปเนี่ยสามารถมาได้เลยนะคะติดต่อที่วัดเกาะสวนารามสายใหม่กทมได้เลยหรือว่ามาถวายเป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารก็ได้ค่ะข้าวสารไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะได้หมดเลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะปลากระป๋องเนาะแล้วก็ผักต่างๆนะคะได้หมดเลยนะน้ำดื่มน้ำปานะก็ได้นะคะสามารถนำมาร่วมถวายให้แม่ครัวของวัดเนี่ยได้ทำอาหารให้ถวายให้กับพระใหม่ทั้ง57รูปในระหว่างจำพรรษาที่วัดเกาะสวนารามสายใหม่กทมที่นี่ถึงวันที่29กรกฎาคมได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ปิ๊กปวีนาแล้วก็พี่จันนะคะจะเป็นผู้ประเคนก็พระคุณเจ้าก็ให้เดินเรียกว่าจับที่โต๊ะเนาะแทนการประเคน
บนผ้าได้เลยเพราะว่าอาหารภัตตาหารวางอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะพี่ปิ๊กร้อยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยสามเณรทุกรูปจะฉันได้แค่เพนเป็นมื้อสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายบวชพระก็จะไม่ได้ทานมื้อเย็นแล้วนะคะอันนี้จับโต๊ะไว้ก่อนครับก็ตรงนี้เดี๋ยวประเคนพัตตาหารเพนถวายนะคะให้กับพระครูรุ่งแสงท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านพระอุปัชฌาย์คุณเจ้าพระพี่เลี้ยงที่วัดด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยถวายเพนเรียบร้อยแล้วค่ะนิมนต์ลงกราบนิมนต์ลงกราบก็มีแขกมีผู้มาร่วมงานเนาะก็จะขอถ่ายรูปพี่ปิ๊กอยู่ตลอดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นให้ทางสามเณรทั้ง17รูปที่จะเตรียมบวชพระใหม่ตอนบ่ายได้ฉันเพลงกันรวมถึงพระคุณเจ้าด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเรากลับมาติดตามกันต่อกับพิธีบวชพระให้กับผู้เข้าสมัครโครงการบวชพระถวายในหลวงที่วัดเกาะสวนารามสายไหมทั้ง57รูปนะคะอย่างที่บอกวันนี้พี่ปิ๊กจะมีถวายบังสกุลด้วยนะคะกระเป๋าอยู่นี่ค่ะมันเป็นแขกถืออยู่นี่เดี๋ยวตรงนี้พี่ปิ๊กปวีณานะคะจะทำบุญถวายบังสกุลสักหน่อยอย่างเมื่อสักครู่ที่เล่าข้างบนไปว่ามีศาสตราจารย์สองท่านไม่ทราบชื่อเนาะได้ข้อมูลมาเท่านี้ว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วศาสตราจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็เลยได้มีการมอบเงินส่วนตัวทั้งหมดของตัวเองให้กับพี่ปิ๊กปวีณาช่วยเหลือมูลนิธิปวีณาพี่ปิ๊กปวีณาวันนี้ก็เลยมาทำบุญนะคะบางถวายบางสกุลทำบางสกุลส่งบุญให้กับศาสตราจารย์ทั้งสองท่านที่เป็นผู้วัยชนแล้วได้มอบเงินส่วนตัวของตัวเองให้กับมูลนิธิปวีณาทั้งหมดนะคะอันนี้ตามหรือดิวจะเก็บอันนี้ทาที่ปีอันนี้คือที่ถวายบางส่วนที่ต้องใช้ในมุมพี่ปิ๊กอันนี้ของพี่ปิ๊กถวายส่วนตัวตามขึ้นไหมขึ้นนี่เลยไหมอ
ถ้าพี่ท็อปบอกว่าได้ก็แล้วแหละเร็วจับพวงมาลัยขึ้นให้แป๊บนึงจับพวงมาลัยขึ้นให้หน่อยจะถ่ายรูปมากจับพวงมาลัยขึ้นตรงนี้นะคะจะพี่ปิ๊กเนี่ยจะได้ทำบุญถวายบังสุกุลให้กับผู้วายชนก็คือรองศาสตราจารย์สิรางทับสายทองและคุณจิดาภาณเชียงใหม่แล้วนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์สิทั้งสองท่านนี้ก็คือทั้งสองท่านนี้ได้เป็นผู้วายชนล่วงลับไปแล้วแต่ว่าท่านได้มอบเงินส่วนตัวทั้งหมดมรดกทั้งหมดให้กับทางมูลนิธิปวีณานะคะถวายเป็นบุญกุศลให้กับทางมูลนิธิปวีณาของสกุลพี่ปิ๊กปวีณาวันนี้ก็เลยได้มาทำบุญถวายบังสกุลส่งบุญให้กับผู้วายชนทั้งสองท่านนั่นก็คืออุทิศส่วนกุศลให้รองศาสตราจารย์สิรางทับสายทองและคุณจิดาภาณเชียงใหม่นะคะขออนุโมทนาบุญกับทางครอบครัวของผู้วายชนทั้งสองท่านด้วยนะคะของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลและนานเทอญ
สุขังพลังเสรี
เดี๋ยวค่อยถวายอีกทีก็ได้เนาะตรงละค่ะแก้แล้วแก้ไขล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ให้พระครูรุ่งแสงนะคะเจ้าอาวาสวัดเกาะสวนารามสายไหมกทมได้ฉันพัฒนาหารเพนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็เราเพจอีจันเนาะแล้วก็พี่ปิ๊กปวีนาจะได้ถวายมอบไอเนี่ยเนาะที่บอกไปว่ายอดเงินทั้งหมดจากที่สังคมอีจันร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการบวชพระถวายในหลวงเข้ามาเนี่ยก็จะได้ถวายกันที่นี่นะคะซึ่งนี่นะรายละเอียดอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะว่าเราเนี่ยก็เงินทั้งหมดของทุกคนเนี่ยรวมทั้งสิ้นคือยอดข้างล่างนะประมาณ 597,774 บาท 41 สตางค์ซึ่งเราก็ได้นำไปซื้อผ้าไตรบวชพระที่เป็นชุดผ้าไตรที่เคยอธิบายไปว่าใน1ถุง1ชุดเนี่ยแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็ทั้งหมด290,000 บาทแล้วก็เครื่องอรรถบริขารก็คือหมอนที่นอนผ้าห่มสำหรับพระใหม่ทั้งหมดประมาณ 98,850 บาทแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดวัดที่เรามาทำความสะอาดกันเมื่อวันที่18ทั้งสิ้นจำนวน 7,220 บาทแล้วก็ปัจจัยก็คือยอดเงินที่เหลือในบัญชีเราก็ได้ถวายเป็นปัจจัยให้กับวัดไปเลยเหลือถวายปัจจัยให้วัดเนี่ยทั้งหมดประมาณอันนี้ยอดที่เหลือนะประมาณ 201,704 บาท 41 สตางค์นะคะนี่ยอดเงินที่เหลือที่เราได้นำเป็นปัจจัยถวายให้กับวัดเกาะสวนารามสายไหมกทม.ทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวในส่วนนี้เราก็ทำป้ายมอบมาเพื่อที่จะได้ให้ลูกเพจทุกคนนี่แหละได้เห็นตัวเลขกันชัดๆเนาะว่าเงินบุญของทุกท่านนำไปใช้จ่ายส่วนไหนบ้างแล้วเหลือเท่าไหร่เราถวายเป็นปัจจัยให้กับวัดทั้งสิ้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ถวายกันอีกรอบนึงนะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวทางพระใหม่สามเณรทั้ง57รูปที่จะเตรียมตัวบวชเป็นพระใหม่ในช่วงบ่ายเดี๋ยวได้ฉันเพลรวมถึงท่านพระคุณเจ้าทุกท่านด้วยก็เดี๋ยวให้ได้ฉันเพลก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงสำหรับพิธีบวชพระทั้ง57รูปนะคะ